หลายหน่วยงานเข้าเยี่ยมเยือนและแสดงความยินดีกับทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดชุดใหม่ค่ะที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดชั้น2สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับหน่วยงานสถานศึกษาและภาคเอกชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดชุดใหม่หลังได้รับตำแหน่งจากการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดโดยมีคณะครูอาจารย์จากทางโรงเรียนแม่สอดนำโดยนางกุหลาบแก้มเงินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอดพร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์โรงเรียนแม่สอดคณะครูอาจารย์จากทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนำโดยนางวาสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วพร้อมรองผู้อำนวยการและคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วผู้บริหารบริษัทแม่ปิงพนากิจจำกัดและผู้บริหารโรงแรมเดอะทิกและคณะตามลำดับซึ่งทางนายกเทศมนตรีนครแม่สอดก็ได้แสดงความขอบคุณทุกคณะที่เข้ามาแสดงความยินดีและจะนำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันพัฒนานครแม่สอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป